สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพยาบาลโบกมือลาเริ่มปิดโซน ICU โรงพยาบาลบุษราคำเป็นการอำลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงเมื่อเราบุคลากรด่านหน้าอัดคลิปโบกมืออำลาแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลบุษราคำที่เริ่มปิดแล้วเห็นรับผู้ป่วยน้อยลงเป็นสัญญาณที่ดีโดยสำนักข่าวอีจันรายงานว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในพยาบาลด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นตัวเธอเองและเพื่อนๆพยาบาลโบกมือบายบายอำลาโซน ICU ที่ตอนนี้เริ่มรางผู้ป่วยแล้วแม้การอำลาส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยความเศร้าแต่การอำลาครั้งนี้กลับเป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนรู้สึกดีใจกันอย่างมากเพราะหมายความว่าสถานการณ์ผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นแล้วการติดเชื้อเริ่มลดลงและภาระอันหนักหน่วงมาตลอดครึ่งปีของเหล่าบุคลากรด่านหน้าก็เริ่มคลายลงแสดงให้เห็นถึงความพยายามอันเป็นผลโดยในคลิปที่โพสต์ระบุข้อความว่าเริ่มปิดโซนแล้วค่ะบายบาย ICU ในตำนานดีใจกับคนไข้ทุกคนที่ได้กลับบ้านนะคะบุษราคำเมืองทองcovid19 เราต้องรอด stay safe พยาบาลสาย5ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นกำลังใจให้กับเหล่าพยาบาลกันมากมายรวมถึงขอบคุณความเหนื่อยยากของด่านหน้าทุกคนด้วยเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.today ขอบคุณครับ